ที่จะเป็นประจำเดือนค่ะแล้วก็ประจำเดือนเดือนนี้เลื่อนมา10 วันเดือนที่แล้วเป็นวันที่15เดือนนี้เป็นวันที่4มาเลื่อนก่อนค่ะเลื่อนก่อนมาเร็วขึ้นไม่เคยเป็นแบบนี้ตั้งแต่เป็นประจำเดือนมาคิดว่าดีไหมก็เท่าที่ดูรายละเอียดนะคะเขาก็ว่าระบบปกติอาจจะมีอาการเครียดที่มันมาเร็วมาเร็วบอกว่าเครียดถ้ามาช้าจะบอกว่าอะไรไม่รู้ก็เครียดเหมือนเดิมนั่นแหละใช่ค่ะก่อนก็เครียดหลังก็เครียดใช่ไหมเราสบายตัวไหมเวลามาหรือไม่มาก็จะหงุดหงิดค่ะมันเป็นเกี่ยวกับมันจะเป็นทุกเดือนอยู่แล้วค่ะอย่างเงี้ยผู้หญิงจะเป็นปกติภาวะละเอียดโอเคนะสุดท้ายแล้วอยากจะให้ช่วยจุดไหนหรืออะไรมากที่สุดท้องค่ะหรือท่านั่งนี้ไหวไหมไหวค่ะไหวนะต้องการศอกหรือเข่าศอกค่ะศอกนั่งให้24องศาศอกเข่าดีกว่าขอเป็นเข่าดีกว่าเข่าค่ะเข่าโอเคครับสังเกตเขามันพื้นที่มันใหญ่มันเต็มดีเลยตามความรู้สึกมีความอัพเดิมจะกรองจะบอกนิดหน่อยขึ้นค่ะมันรู้สึกได้ว่าเหมือนแบบเอาเข็มหรือว่าสว่านอะเจาะเข้าไปในแบบหินนะคะมีความรู้สึกเหมือนท้องแข็งเป็นหินแล้วก็เหมือนเข่าอะมันเป็นสว่านเจาะเป็นรูสว่านอะเข้าไปเหมือนสไลด์อีกทีดูสิขอข้างนี้ด้วยหน่อยอีกข้างเปรียบเทียบลุงจะเบาหัวไปด้วยครับจริงๆระบบประสาทจะถึงทั้งหมดทุกส่วนไม่ใช่แค่จริงขอเป็นตรงนี้ได้ไหมคะสอบตรงกลางท้องเนี่ยค่ะตรงที่หนูกดไว้เนี่ยค่ะช่วงนี้ค่ะถูกไหมถูกค่ะคนแน่นะต้องส่งช่วงนี้นะคะนี่ๆเอาส่งด้วยขึ้นมาอีกนี่ค่ะช่วงนี้ค่ะปีกมดลูกที่เขาว่านะข้างๆก็แป๊บลมจะเสียแป๊บเหมือนไฟช็อตเหมือนฟ้าแลบไปนะจะรับสองอ
เหมือนไฟช็อตทางล่างเลยอะค่ะการเหมือนไฟช็อตทางล่างแล้วก็ที่หัวมันจะโล่งเหมือนเหมือนประจุลบประจุบวกในร่างกายค่ะวิ่งผ่านทั้งตัวแบบนี้ได้ไหมครับไม่มีค่ะเดี๋ยวขอท้องอีกครั้งหนึ่งไปกินนะเอาเข่าเนาะข่าวค่ะตรงนี้นะคะนี่ค่ะสองข้างโลกามจะลงทั้งสองข้างมันจะวิ่งเข้าหากันเองใช่ไหมคะมันจะแชร์ทั้งสองข้างให้เมื่อกี้สองแต่ละข้างใช่ไหมค่ะตอนนี้ตรงกลางมันจะแชร์ให้หมดเกี่ยวแล้วกับคอมันไปสมองสังเกตปึ๊บไปแล้วครับ3 2ยอมเบาค่ะขอนี้ใช่ค่ะหมอบอกวูบเลยวูบไปกับล้างสมองเลยประมาณนี้มันเกี่ยวกับมันจะโยงไปหาสมองแค่นี้แล้วพอเวลาปรับเปลี่ยนคู่กันโอเคไหมขออีกครั้งสองข้างนะมันยังไม่บาลานซ์กันนะเดี๋ยวผมมาอีกให้ผมทีเดียวนะจะได้องศามันจะช่วยให้ตรงนั้นล่ะค่ะเห็นไหมครับสีขาวโอเคค่ะใช้ได้นะค่ะพยายามเก็บความรู้สึกนี้ไว้ดีอยากหายปวดท้องปะจับเรื่อยแล้วกันเนาะมันปวดคล้ายๆมันที่ปัสสาวะมันก็อยู่ที่อาณาเดียวกันเนี่ยใช่ค่ะมันถึงกันสมมติว่าไม่รู้อะไรกันแน่ระหว่างท้องระหว่างกระเพาะปัสสาวะกับมดลูกมันอยู่ในนะถ้าเป็นสนามกีฬาคือมันอยู่ในสนามบาสเกตบอลเดียวกันปอดแข็งมันมีการวอร์มบ่อยๆใช่ไหมคะมันถึงจะดีขึ้นครับผมโอเคนั่นแหละท่านที่มาใหม่ไม้ทันตอนที่เที่ยงด้วยนะครับมาให้ทันตอนเที่ยงด้วยนะครับต่อไปไม้ทันตอนเข้าห้องเรียนมันจะได้รับความรู้บ้างอย่าปฏิเสธความรู้ว่าเพราะความรู้พวกเราให้ความรู้มันเป็นความรู้ธรรมชาตินะฮะเพราะฉะนั้นชีวิตนี่มันจะไม่จบมันจะวนไปต่อครับพี่ชีไปเดินทางปลอดภัยทุกคน